ครับพี่ขณะเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดภายในซอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างเพราะทุกคนเขาก็ผวาเขากลัวกันหมดแล้วเพราะว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไปเนี่ยคนตายก็อยู่คนตายก็สองศพแล้วพี่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับใช่สาเหตุที่เกิดจากโควิด19ถูกต้องไหมครับใช่ติดเชื้อโควิดนะผู้เสียชีวิตคนแรกเนี่ยเสียไปเมื่อไหร่ครับพี่คนเสียชีวิตเสียไปได้สองสามวันแล้วสองสามวันแล้วเสียชีวิตไปสองสามวันแล้วแล้วอันนี้ก็คือเคสที่สองอันนี้คือว่าคนที่สองที่เขาเพิ่งเสียไปเนี่ยเป็นบ้านเดียวกันหรือบ้านเดียวกันเลยฮะคนที่เสียไปคนแรกนี่เป็นอะไรในบ้านครับคนที่เสียไปนี่คือเขาเป็นน้าเป็นน้าของคนที่ตาเสียเพิ่งเสียไปฮะเป็นน้องสาวของแม่เขาคนที่สอนนี่คือว่าเป็นหลานเขาหลานคนที่เสียชีวิตเป็นคนแรกนะสองแล้วอ่ะเด็กมันถึงอายุ20กว่าเองปล่อยให้มันเป็นได้ยังไงอ่ะศพแรกเนี่ยทำไมต้องให้หนีศพที่สองใช่ไหมนั่นไม่น่าเชื่อเลยนี่คือระบบราชการควรจะให้ยาตั้งแต่ศพแรกควรจะมาตรวจเขาไม่รู้จะคิดว่ายังไงล่ะคิดไม่ออก